สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับเพจร้านนัสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเปิดกล่องที่เพื่อนๆส่งเหรียญมาขายนะครับตัวนี้เป็นเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในระบบหมุนเวียนจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะพบเจอนะครับเหรียญตัวนี้นะครับถ้าเจอก็ส่งมาขายได้นะครับอันนี้ส่งมาจากอุบลราชธานีนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดดูกันเลยนะครับอ๋อแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับสลาลมคอย Channel นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารวงการเหรียญแล้วก็รายการอัปเดตรายการรับซื้อเหรียญในอนาคตนะครับสาระความรู้ต่างๆมีครบเลยนะครับกับช่องนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับครับเราก็มาแกะดูกันเลยนะครับก็วันนี้พอดีตอนที่บันทึกคลิปนี้นะครับฝนตกนะครับอาจจะได้ยินเสียงฝนด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูสาระความรู้เรื่องเหรียญเน้นเรื่องเหรียญกันนะครับอันนี้เดี๋ยวแกะเลยนะครับแกะสดๆเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับเหรียญก็แพ็คมาอย่างนี้นะครับถ้าแพ็คเหรียญส่งมาขายแนะนำให้แพ็คแบบนี้นะครับไม่ควรจะใส่ซองจดหมายมานะครับใส่กล่องจะโอเคกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้เหรียญอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับเหรียญพวกนี้นะครับที่ประกาศรับซื้อคือเหรียญที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับบางพ.ศ.จะจำนวนการผลิตจะน้อยจึงทําให้มีราคานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็เป็นเหรียญที่เพื่อนๆส่งมาเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญยอดฮิตเลยนะครับที่เจอกันบ่อยนะครับอันนี้เหรียญ5บาทเรือหงนะครับเรือหงนี้จะรับซื้อปี31นะครับเพื่อนๆสังเกตให้ดีปีพ.ศ.นะครับถ้าปี30นี้ราคาจะยังไม่สูงนะครับถ้าจะส่งมาขายก็ต้องส่งมาครั้งละเยอะๆนะครับอันนี้ก็ซื้ออยู่เหรียญละ20บาทนะครับเหรียญปี31เน้นว่า31นะครับอันนี้1เหรียญแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เหรียญ10บาทกรมศิลปากรตัวนี้ก็อัปเดตใหม่นะครับราคาวันนี้นะครับรับซื้อเหรียญละ30บาทนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยววางไว้ก่อนประชุมเศรษฐกิจเอเปคนะครับตัวนี้รับซื้ออยู่เหรียญละ100เหมือนเดิมนะครับราคามีขึ้นมีลงนะครับเหรียญก็อยากให้เพื่อนๆติดตามข่าวสารเรื่อยๆนะครับที่ผมจะมานำเสนออันนี้ตอนนี้รับซื้อเหรียญละ30อันนี้รับซื้อเหรียญละ100นะครับเดี๋ยวเราจะมาคำนวณให้ดูนะครับว่าได้เงินไปเท่าไหร่นะครับอันนี้เหรียญ10บาทปี41นะครับนี่สังเกตที่ปีพ.ศ.อย่างเดียวนะครับอันนี้เพื่อนๆส่งมานี่นะครับปี41พ.ศ.นะครับนี่นะครับ2541นะครับด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญพวกนี้ผลิตมาใช้หมุนเวียนนะครับปะปนกันอยู่กับเหรียญที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับรู้จักสังเกตนะครับจะเจอนะครับเจอก็เก็บไว้นะครับเพิ่มมูลค่าได้กำไรดีกว่าเอาไปฝากธนาคารนะครับเหรียญพวกนี้นะครับนี่นะครับปี41อันนี้รับซื้อเหรียญละ50บาทนะครับตอนนี้นี่ได้มา2เหรียญแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะมีราคาขึ้นมาหน่อยเจอกันเยอะครับตัวนี้จะว่าหายากก็ยากจะว่าเจอง่ายๆบางทีก็เจอกันง่ายๆนะครับเหรียญ5บาทตัวนี้นะครับที่ประกาศรับซื้อเห็นไหมครับพ.ศ. 2546นะครับนี่นะครับอันนี้เจอกันจริงๆนะครับมีอยู่จริงนะครับเหรียญพวกนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดด้วยนะครับแสงเหรียญ5บาทพ.ศ. 2546นะครับราคารับซื้อ300ถึง500บาทนะครับชุดนี้ที่รับซื้อราคาปัจจุบันณวันนี้นะครับรับซื้อเหรียญละ400นะครับเพื่อนๆตัวนี้นี่นะครับที่ส่งมาขายด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเหรียญซีรีส์เก่านะครับตัวหนาน้ำหนัก 7.5 กรัมนะครับเหรียญมันจะมี2ประเภทนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดตามคลิปของผมได้นะครับผมจะมานำเสนอเจาะลึกในครั้งต่อไปนะครับว่าเหรียญซีรีส์ใหม่ซีรีส์เก่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเหรียญ5ปี46นะครับถ้าสังเกตก็จะเจอกันนะครับเพื่อนๆ
เหรียญที่ประกาศรับซื้อทุกรายการมีอยู่จริงแล้วก็รับซื้อจริงนะครับอันนี้ครับส่งมาขายจริงๆนะครับอันนี้ก็พยายามทำคลิปให้กระทัดรัดนะครับจะได้เพื่อนๆจะได้ดูกันได้จบบางคนไม่มีเวลานี่นะครับอันนี้ที่ส่งมาขายนะครับทุกเหรียญเป็นเหรียญที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเหรียญหมุนเวียนจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตก็เจอนะครับตัวนี้นี่นะครับที่ส่งมานะครับอันนี้ก็ได้ตังค์เป็นพันแล้วนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูนะครับว่าได้ราคาเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็เปิดกล่องแล้วก็ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับรับซื้อจริงนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับสลาลมคอย Channel นะครับเพื่อที่จะได้อัปเดตราคาและรายการเหรียญที่จะมารับซื้อใหม่ๆนะครับสาระความรู้ทุกอย่างมีครบเลยนะครับในช่องนี้นะครับทุกอย่างชัดเจนนะครับครับเดี๋ยวจะคำนวณให้นะครับว่าชุดนี้ได้เงินไปเท่าไหร่นี่นะครับของจริงนะครับมีอยู่จริงนะครับครับอันนี้ก็เปิดกล่องเช็คเรียบร้อยนะครับอันนี้จะมาคำนวณราคาเหรียญที่เพื่อนๆส่งมาขายให้ดูนะครับอันนี้นะครับจากราคาหน้าเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆไม่สังเกตใช้ตามราคาหน้าเหรียญก็จะมีค่าแค่10 20 30 40 50 60จะได้แค่60บาทนะครับถ้าเพื่อนๆเอาไปหยอดตู้เติมเงินหรือว่าไปซักผ้าไปซื้อขนมเซเว่นนะครับก็จะได้แค่60บาทนะครับแต่ถ้าลึกไปกว่านั้นถ้าเพื่อนๆสังเกตปีพ.ศ.นะครับแล้วก็ส่งมาขายทางร้านนะครับเดี๋ยวจะคำนวณให้นะครับอันนี้เหรียญกรมศิลปากรตอนนี้สภาพผ่านการใช้งานทางร้านรับซื้อเหรียญละ30บาทนะครับ30บวกประชุมเอเปกนะครับประกาศรับซื้อ80ถึง100บาทนะครับอันนี้ก็ให้100บาทนะครับบวก100บวกกับเหรียญ10ปี41นะครับรับซื้อเหรียญละ50บาทนะครับ2เหรียญ100บวก100แล้วก็อันนี้เหรียญเรือหงปี31นะครับทางร้านรับแต่ปี31นะครับตอนนี้บวก20นะครับนี่นะครับเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญ5อันนี้ก็เจอกันบ่อยนะครับเหรียญ5ปี46นะครับสภาพนี้ทางร้านรับซื้อเหรียญละ400นะครับบวก400บวก400บวก400 3ครั้งนะครับนี่นี่นะครับเท่ากับอันนี้นะครับ 1,450 บาทนะครับชุดนี้นะครับแค่นี้ครับ60บาทแต่เพิ่มมูลค่าเป็น 1,450 บาทนะครับชุดนี้น่าสนใจไหมครับไม่ยากครับรู้จักสังเกตนะครับแล้วก็เราก็ดูนะครับอันดับแรกเลยเรารู้ก่อนว่าปีพ.ศ.อะไรเหรียญชนิดไหนที่มีราคานะครับเพื่อนๆสามารถรู้ได้ยังไงก็เข้ามาชมในช่อง YouTube ที่ผมจัดทำขึ้นนะครับผมก็จะให้ความรู้กับเรื่องเหรียญพวกนี้นะครับแล้วก็จะรับซื้อด้วยหรือว่าถ้าเพื่อนๆจะเข้ามาศึกษาเป็นนักสะสมใหม่ๆก็เข้ามาดูได้นะครับศึกษาเก็บไว้ก่อนยังไม่ขายแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆมีเยอะๆแล้วจำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถส่งมาขายผมได้นะครับก็ยินดีรับซื้อนะครับตลอดพวกนี้นะครับราคาขึ้นลงนะครับเช็คราคาปัจจุบันได้นะครับเช็คได้เรื่อยๆครับทางร้านยินดีให้คำปรึกษาด้วยนะครับนี่นะครับจาก60บาทเป็น 1,450 บาทผมว่าน่าสนใจนะครับในเศรษฐกิจแบบนี้นะครับลองศึกษาดูนะครับเข้ามาศึกษาทางช่อง YouTube ของผมก็ได้นะครับสลาลมคอย Channel นะครับหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์มาได้นะครับ LINE ID 0954124443นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับอันนี้ก็เป็นรายการเหรียญเพิ่มเติมนะครับที่รับซื้อแต่รายการเหรียญส่วนใหญ่ที่รับซื้อผมจะทำลงไปท
ทำเป็นคลิปลงไปในช่อง YouTube Channel แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับหรือว่าถ้ายังไม่มีเวลาดูในตอนนี้เพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องไว้ก่อนนะครับเผื่อสนใจวันไหนนึกขึ้นได้ก็เราก็จะได้เข้าไปดูได้นะครับไม่ต้องไปค้นหาอยู่หรือว่าเข้า YouTube แล้วก็พิมพ์สลาลมคอย Channel ช่องของผมก็จะขึ้นมาเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสาระความรู้นะครับนี่นะครับรับซื้อจริงนะครับมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆถ้ารู้จักสังเกตโอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ